ปิดท้ายกันที่ทนายออสนะคะนายพิมเดชอมรสุคนผู้รับมอบอำนาจบริษัทลูกอีสานพัทยาฟุตบอลคลับยื่นฟ้องบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับพวกรวม5คนฐานความผิดจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริตหลังอนุมัติให้บริษัทแพลน B มีเดียผู้ชนะการประมูลเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมและบริษัทไทยลีกเป็นเวลา4ปีแต่กลับไม่มีหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวอ้างจำนวน250ล้านบาทและ260ล้านบาทตามลำดับซึ่งทั้ง2ข้อหาศาลแขวงพระนครใต้นะคะจะนัดไต่สวนในวันที่28เมษายนเวลา9นาฬิกานอกจากนี้หลังการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่12กุมภาพันธ์จะยื่นฟ้องพลตำรวจเอกสมยศในข้อหาจัดสรรเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับตนเองและสภากรรมการบางคนโดยมิชอบรวมถึงข้อหาสำแดงเอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จต่อปปช.หลังแจ้งรายได้ที่ได้รับจากสมาคมกับปปช.เอาไว้ประมาณ3ล้าน6แสนบาทแต่กลับมีรายรับที่แท้จริงกว่า6ล้านบาทค่ะ